สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกลับมาพบกับผมข่าว3กับรายการ Over TV ข่าวสารทั่วไทยสะกิดใจทั่วโลกถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับมารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมสำหรับสมาชิกของช่อง YouTube ข่าว3 TV Channel นะครับผมสำหรับข่าวสารล่าสุดเลยเศร้าใจจริงๆนายกประกาศยกเลิกการแจกเงิน 1,000 บาทที่เป็นเงินสดนะครับที่ว่าจะให้มาเนี่ย2เดือนในช่วงเดือนเมษาและก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยอดทั้งประเทศเลยอดทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยวกระผมนาย3จะพามาสรุปไล่เรียงข่าวนี้กันให้ฟังนะครับว่าท่านนายกเนี่ยท่านได้มีการพูดว่าอย่างไรกันบ้างก็สำหรับในข่าวแรกนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการหยิบยกมาจากข่าวของประชาชาติธุรกิจในหัวข้อข่าวที่ว่าประยุทธ์เบรกแจกเงินฟรี 1,000 บาทเล็งคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแทนก็ทางท่านนายกนะครับผมก็ได้มีการสั่งเบรกมาตรการแจกเงินฟรี 1,000 บาทต่อเดือนตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เล็งช่วยเหลือการคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและรวมถึงค่าประกันน้ำประปาแทนนะครับผมล่าสุดเลยนะครับวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้มีการแถลงภายหลังการเป็นประธานในที่ประชุมของกระทรวงพลังงานโดยมาตรการการแก้ไขปัญหาและก็ลดผลกระทบจากโควิด-19 ที่ได้มีการออกมาทั้งหมดเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีการคัดกรองในครม.ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะผ่านทั้งหมดนะซึ่งท่านนายกเนี่ยเขาก็ยังได้มีการกล่าวยืนยันอีกว่าการจ่ายเงินในคนละ 2,000 บาทเนี่ยจะยังไม่มีการจ่ายแต่จะดูว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างเช่นค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าประกันประปาที่ทุกบ้านนั้นจะได้ทั้งหมดนี้เนี่ยประมาณ 3,000 บาทแทนนะครับผมแทนการได้รับเงิน 1,000 บาทตรงนี้ครับในเสียครับพี่น้องก็ยังมีดีอยู่บ้างเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเศร้าใจไม่ต้องเสียอกเสียใจไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือในด้านของค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและค่ามิเตอร์น้ำประปานะครับผมก็อาจจะได้ค่าประกันคืนเนาะพี่น้องเนาะติดตามไปพร้อมกันครับก็เนื่องจากว่าภายหลังเนี่ยก็ได้มีกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยสำหรับมาตรการเกี่ยวกับการแจกเงินของท่านพลเอกประยุทธ์หรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการแถลงถึงมาตรการการแจกเงินเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับโดยนายกยืนยันว่าจะยังไม่มีการจ่ายเงินคนละ 2,000 บาทครับแต่จะดูว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างเช่นค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าประกันมิเตอร์ประปานะครับที่ทุกบ้านเนี่ยจะได้ทั้งหมดครับประมาณ 3,000 บาทก่อนนั้นเนี่ยนะรวมถึงมาตรการที่เป็นส่วนลดต่างๆนะครับที่มีการช่วยลดผลกระทบอื่นๆเรื่องนี้ยังไม่นำเข้าครม.เดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องการเมืองอีกจึงขอย้ำว่าอย่าเพิ่งมติกันตรงนี้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นยืนยันว่าจะนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ให้ได้ขอให้ตนเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรเป็นความขัดแย้งก็ขอให้หยุดเอาไว้ก่อนท่านพลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับผมยังมีรายงานอีกนะว่าคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จะนำการประชุมคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อหาลือเรื่องแนวทางการลดค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงที่มีวิกฤตโรคระบาดโควิด-19ทั้งค่าไฟฟ้าค่า
่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มโดยวาระที่คาดว่าจะได้ข้อยุติก่อนเป็นลำดับแรกนั่นก็คือมาตรการด้านไฟฟ้าโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมีการหาลือเกี่ยวกับการไฟฟ้าเพื่อที่ว่าจะหาแนวทางการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้านเพื่อนำเงินเนี่ยคืนสู่ประชาชนไปใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อที่ว่าจะให้บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจครับก็จากที่ท่านนายกนะได้มีการกล่าวมาจากกระทรวงพลังงานเนี่ยบารมีคนจนก็ได้มีการเคยได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วว่าจะมีการคืนเงินค่ามิเตอร์ให้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ในเรื่องนั้นก็ได้มีการยืดยาวไม่มีความเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวและท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการเปลี่ยนแนวทางในการแจกเงินน่าจะมาให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบไปในเรื่องของตรงนี้นะครับผมก็คือแทนที่จะนำเงินภาษีของประชาชน 100,000 ล้านบาทเนี่ยมาใช้จ่ายหรือว่าแจกให้กับคนจนเลยเนี่ยก็เป็นการนำเอาเงินของประชาชนนั่นแหละที่เคยจ่ายค่าภาษีค่ามิเตอร์ตอนที่เราขอมิเตอร์นะครับค่าไฟอะไรต่างๆที่เราเนี่ยติดตั้งที่บ้านของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะต้องมีการเรียกเก็บต่อไปเนี่ยก็ค่าเงินที่เรียกเก็บไปตรงนี้เนี่ยจะมีการดึงคืนมาจากกระทรวงพลังงานและก็คืนให้กับประชาชนนะครับผมและก็ยังมีในเรื่องของส่วนลดในเรื่องของค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาอีกด้วยนะครับผมสำหรับข่าวนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์มาฟังกันต่อกับอีกสำนักหนึ่งแล้วกันนะครับไปดูกันของมติชนบ้างนะมติชนออนไลน์ครับสำหรับข่าวนี้นายกแจ้งมาตรการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนการแจกเงินสดเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยให้พักเอาไว้ก่อนไว้ว่ากันทีหลังนะครับนายกบอกว่าขอไปดูเงินก่อนนะครับผมตรงเนี้ยก็ย้ำชัดเช่นกันว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการกล่าวว่ามาตรการที่ออกมาในขณะนี้ทุกเรื่องเนี่ยตนเนี่ยต้องนำไปคิดใคร่ควรทั้งหมดแม้ว่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจไปแล้วทุกอย่างต้องเข้าสู่การคัดกรองของคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่อีกครั้งไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะประกาศใช้ได้เลยอย่างไรก็ดีอาจจะยังไม่มีการออกมาใช้ก็ได้แต่ยืนยันว่าทำอย่างไรประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19และผลกระทบด้านอื่นๆจะได้รับการช่วยเหลือนะครับวันนี้ผมได้หาลือกับกระทรวงพลังงานแล้วเรื่องการจ่ายเงินคนละ 1,000 บาทจำนวน2เดือนผมยังไม่จ่ายเอาไว้อีกระยะหนึ่งค่อยมาดูแต่วันนี้ได้พิจารณาจะคืนเงินให้ประชาชนเช่นในเรื่องของค่ามิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะมีการประกันมิเตอร์อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นมิเตอร์ละ 3,000 บาทเนี่ยรัฐก็จะคืนตรงนี้ให้ซึ่งถือว่ามากกว่า 2,000 บาทอีกนะครับและก็จะได้ทุกบ้านด้วยยกเว้นผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะไม่ให้คืนนะครับผมคนที่จะได้รับคืนก็คือผู้ที่มีบ้านเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็ประทังไปได้ 3,000 บาทส่วนเงินสดที่ว่า 2,000 บาทเนี่ยเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ภายหลังส่วนจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ขอไปดูเม็ดเงินก่อนอันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับผมก็จากการสรุปเลยนะของสำนักข่าวมติชนนะครับก็ได้มีการได้ความว่าท่านนายกเนี่ยนะจะนำเงินประกันมิเตอร์ละ 3,000 บาทต่อบ้านเนี่ยคืนให้กับประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับสำนักข่าวถัดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นของไทยรัฐออนไลน์ในหัวข้อข่าวที่ว่านายกเบรกแจกเงินคนละ 1,000 บาท2เดือนเข้าครม.บอกว่าขอดูเม็ดเงินก่อนนี่ครับตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าคล้ายกันมีการยืนยันออกมาว่า
การจ่ายเงินคนละ 1,000 บาทเนี่ยจะยังไม่จ่ายให้แต่จะดูว่าจะช่วยตรงไหนนะครับก็เช่นค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่ทุกบ้านเนี่ยจะได้นะครับทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทส่วนเรื่องเงิน 2,000 บาทนั้นเอาไว้ว่ากันทีหลังนะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นงานหนักของกระทรวงพลังงานแล้วนะครับว่าจะมีการคืนเงินมิเตอร์ให้อย่างไรนะครับและก็จะคืนให้ได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้สำนักข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นสำนักข่าวข่าวสดออนไลน์นะครับผมบิ๊กตู่ไม่สนกระแสยอมยกธงยกเลิกนโยบายจ่ายเงินให้คนละ 1,000 บาทครับตรงเนี้ยข่าวสดก็ได้มีการนำเสนอคล้ายๆกับหลายๆสำนักเลยนะครับเขาก็ได้บอกว่ายังจะไม่แจกเงินคนละ 1,000 บาทให้กับประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่6มีนาคมนะครับแต่จะมีการคืนเงินมัดจำหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับทุกครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทยกเว้นอุตสาหกรรมหรือบริษัทใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่สภาวะการเดือดร้อนดังนี้ครับตรงนี้ครับก็ถือว่าได้ข้อสรุปนะก็สำหรับข่าวในวันนี้ครับพี่น้องทุกท่านก็เรียกได้ว่ามีกระแสเข้ามามากมายเลยมีทั้งความเศร้าใจเอ่ยเกิดจากการยกเลิกการแจกเงินตรงนี้เอ่ยเพราะว่ามีการต่อต้านมาจากหลายกระแสนั่นเองครับท่านนายกก็ยอมยกธงขาวเลยก็แล้วกันครับตรงนี้ก็ถ้าพูดว่าอดทั้งประเทศก็ยังไม่ได้ซะทีเดียวนะเพราะว่าท่านนายกก็ยังได้ให้ความหวังอยู่นะครับกับกระทรวงพลังงานนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินค่าหม้อแปลงหรือเรียกว่าค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับทุกบ้านนั่นเองครับตรงเนี้ยก็จะต้องรอดูนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบของกระทรวงพลังงานนะว่าจะมีการนำเงินค่าประกันในส่วนตรงนี้เนี่ยคืนให้กับประชาชนแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะนำเงินสดๆเนี่ยนำเงินภาษีของพวกเราเนี่ยเอามาแจกนะครับผมก็คือเอาเงินของเราที่เคยจ่ายเป็นค่าประกันมิเตอร์เนี่ยเอากลับคืนมาในช่วงยามเดือดร้อนเช่นนี้นะครับเราก็จะต้องไปดูการทำงานของกระทรวงพลังงานนะครับเอาละครับถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับข่าวสามทีวีด้วยนะและท่านอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่ป้าครอบครัวข่าว3ทีวีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกเรื่องครับที่เป็นเรื่องของทุกท่านที่ควรจะได้รับประโยชน์กระผมจะทำคลิปวิดีโอและนำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอจบการนำเสนอข่าวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสู้และผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ครับทราบกันดีครับว่าหลายท่านเดือดร้อนกระผมก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ